วันนี้หมอมีวิธีการเลือกสกินแคร์รูทีนให้เหมาะกับผิวหน้าของเราค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องมาดูก่อนนะคะว่าสภาพผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นแบบไหนเป็นผิวแห้งผิวมันหรือว่าผิวผสมนะคะผิวแพ้ง่ายอะไรว่าไปนะคะเราจะได้เลือกเนื้อครีมหรือว่าเนื้อสกินแคร์นะคะที่มาตอบโจทย์กับผิวหน้าของเรานะคะอย่างที่2หลังจากดูสภาพผิวแล้วดูก่อนว่าอยากจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรบางคนนะคะเป็นสิวผิวแพ้ง่ายบางคนนะคะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำบางคนมีปัญหาเรื่องผิวที่หย่อนคล้อยหรือว่ามีริ้วรอยก็ต้องการส่วนผสมต้องการอินกรีเดียนต์นะคะในการแก้ปัญหาได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูก่อนเลยสภาพผิวเป็นแบบไหนอยากแก้ปัญหาเรื่องอะไรทีนี้ไปช้อปปิ้งกันค่ะสกินแคร์รูทีนนะคะของหมอเนี่ยก็คือตั้งแต่การคลีนหน้าเลยนะคะก็พยายามเลือกตัวคลีนซิ่งนะคะที่มันมีส่วนผสมที่เป็นสารบำรุงไปด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับสภาพผิวหน้าถ้าเกิดว่าผิวแห้งเลือกตัวที่คลีนหนักเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองได้นะถ้าเกิดผิวมันน้ำมันเยอะเลือกกลุ่มคลีนซิ่งที่เบาเกินไปก็อาจจะเอาความมันออกมาได้ไม่หมดนะคะก็เลือกให้เหมาะกับผิวหน้าใช้แล้วไม่แพ้ไม่แสบนะคะต่อมาพอเราคลีนหน้าเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะการเช็ดโทนเนอร์สำคัญนะคะเป็นการเช็ดเอาความมันส่วนเกินแล้วก็สิ่งสกปรกออกนะคะจากรูขุมขนก่อนที่เราจะรับการบำรุงถ้าเกิดว่าเราไม่เช็ดตัวโทนเนอร์แล้วยังมีพวกความมันส่วนเกินหรือว่าพวกสิ่งสกปรกอุดตันรูขุมขนเนี่ยสกินแคร์แพงขนาดไหนบำรุงเข้าไปก็ไม่เข้านะคะเพราะว่ามันมีพวกสิ่งสกปรกเนี่ยมาบล็อกตัวรูขุมขนอยู่พอเช็ดโทนเนอร์เสร็จแล้วนะคะอาจจะมีพวกเอสเซนต์หรือว่าน้ำตกนะคะพวกนี้จะเป็นพวกแบบเน้นให้เลือกเป็นพวกกลุ่มปลอบประโลมผิวนะคะเป็นกลุ่มที่ปรับสมดุล pH ของเราเนี่ยให้กลับมาเป็นปกติหลังจากการที่เราไปล้างหน้าอะไรมาแบบว่าหนักหน่วงนะคะเป็นกลุ่มปลอบประโลมผิวก็พวกเซรามายด์หรือว่าพวกวิตามิน B3 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกลับมาชุ่มชื้นแล้วก็กลับมาเป็น pH เดิมนะคะแล้วก็แนะนำสเต็ปต่อไปก็คือเป็นการลงด้วยเซรั่มการที่เราดูสภาพผิวของเรามาแล้วนะคะเราจะได้เลือกอินกรีเดียนต์ในเซรั่มได้ถูกถ้าเกิดว่าคนที่ผิวมันเนี่ยจะแนะนำเลือกเซรั่มกลุ่มที่มีส่วนผสมของไนอาซินามายนะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมความมันของใบหน้าหรือว่าเป็นพวกกลุ่มเรตินอลก็ได้นะคะตัวนี้ก็ช่วยควบคุมความมันเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มที่ผิวค่อนข้างแห้งนะคะผิวเป็นขุยลอกง่ายนะคะหรือว่าผิวดูกร้านนะคะดูไม่ชุ่มชื้นให้เลือกตัวเซรั่มที่มีส่วนผสมของพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะพวกนี้จะเป็นการเติมน้ำให้กับผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยดูโกลนะคะแล้วก็ดูชุ่มชื้นอีกด้วยแล้วก็อาจจะเน้นเป็นพวกกลุ่มกลีเซอรอลนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่เราทาเข้าไปจะช่วยกักเก็บน้ำเอาไว้ใต้ผิวทำให้ผิวของเราเนี่ยดูโกลนะคะแล้วก็ดูใสเป็นกระจกตลอดเวลานะคะพอเซรั่มผ่านไปปุ๊บนะคะทีนี้ที่สำคัญสำหรับหมอก็คือตัวอายครีมต้องทาทุกคืนเลยนะคะเป็นการลดความหมองคล้ำใต้ตาแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะเราจะได้ยืดระยะเวลาโบท็อกซ์ที่เราฉีดออกไปนะคะกลุ่มพวกอายครีมเนี่ยก็เน้นให้มีส่วนผสมของพวกเรตินอยด์หรือว่าเรตินอลกลุ่มนี้จะกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ริ้วรอยรอบดวงตาเนี่ยดีขึ้นนะคะให้ทาทุกคืนเลยนะคะตั้งแต่อายุ25ปีเป็นต้นไปทาตลอดชีวิตได้เลยต่อมานะคะก็คือเป็นกลุ่มมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าไนท์ครีมนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวเดย์ครีมเนี่ยกลุ่มมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นเดย์ครีมเนี่ยอาจจะเลือกที่เป็นเนื้อเบาหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราเลือกส่วนผสมที่หนักมือมากๆเนี่ยบางทีระหว่างวันอาจจะเกิดความมันส่วนเกินเนื้อหนาอาจจะเป็นสิวตามมาได้นะคะตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้ตอนเช้าเนี่ยให้เลือกเป็นเนื้อเบานะคะอาจจะเป็นเนื้อเจลก็ได้หรือบางคนผิวแห้งเนื้อครีมเบาๆก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดว่าพอถึงตอนคืนเนี่ยอยากให้แบบบำรุงจัดเต็มก็สามารถเลือกเนื้อที่หนักขึ้นได้นะคะในคนที่ผิวแห้งเนาะแต่ถ้าเกิดผิวมันก็ต้องระวังนะคะอาจจะเกิดการอุดตันทำให้เป็นสิวได้พอเราทาทุกสเต็ปไปแล้วตอนกลางคืนนะคะอยากรู้ว่าสเต็ปที่เราใช้เนี่ยเหมาะกับผิวหน้าของเราหรือเปล่านะคะแนะนำตื่นมาตอนเช้านะคะให้ลองเอาหลังมือนะคะแตะบริเวณ T โซนบริเวณหน้าผากนะคะหน้าแก้มจมูกหรือว่าคางดูถ้าเกิดว่ามันมีมันๆติดมาแปลว่าอาจจะบำรุงหนักมือเกินไปนะคะอาจจะต้องเบาหน่อยแปลว่าครีมเนี่ยซึมไม่หมดนะคะแล้วก็ทนออกมาจนถึงเช้าเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดสิวอาจจะทำให้เกิดการตกค้างแล้วก็ทำให้ผิวของเราเนี่ยแพ้ง่ายได้นะคะแนะนำค่อยๆปรับไป
นะคะลองใช้สกินแคร์รูทีนตามนี้ดูนะคะลองเลือกตามนี้ดูให้เหมาะกับสภาพผิวเหมาะกับการแก้ปัญหาผิวหน้าของเรานะคะสำหรับอินกรีเดียนสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระนะคะก็แนะนำพวกกลุ่มวิตามิน B3 พวกนี้จะช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมอยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่มีความหมองคล้ำบนใบหน้านะคะอยากได้ความแบบกระจ่างใสแนะนำให้เลือกกลุ่มพวกวิตามิน C ผสมกับพวกตัววิตามิน B3 ก็ได้เหมือนกันก็คือลดความหมองคล้ำเนาะแล้วก็กลุ่มพวก BHA AHA แล้วก็ซาลิไซลิกแอซิดพวกนี้ก็ช่วยผลัดเซลล์ผิวทำให้ความหมองคล้ำเนี่ยหายไปนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีความหย่อนคล้อยนะคะหรือว่ามีริ้วรอยเยอะๆก็แนะนำเป็นพวกกลุ่มเรตินอยด์หรือว่าเรตินอลพวกนี้ก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้เช่นเดียวกันวิธีง่ายๆนะคะในการเลือกสกินแคร์ประมาณนี้ค่ะ